ก็คือระยะนะครับจากเหลี่ยมถึงเหลี่ยมทั้งสองเหลี่ยมนะครับเรียกว่าระยะพิชนะครับนะเหลี่ยมนอกกับนิกเหลี่ยมในนะครับนะก็เรียกว่าระยะพิชนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเกลียวแต่ละชนิดนะครับนะอันนี้เขายกตัวอย่างของหลอดไฟเข้ามาที่เราใช้นะครับหลอดที่เราเปลี่ยนตามบ้านนี่แหละนะครับลักษณะเกลียวก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็แล้วแต่จะออกแบบเลยครับนะแบบนี้ก็มีนะครับนะที่กลมๆแบบโค้งๆเนี่ยก็มีนะครับหรือที่เราเจอบ่อยก็แบบไหนครับแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามเนี่ยครับนะแบบสี่นะครับอันนี้ทั่วๆไปของพวกน็อตนะครับอันนี้ตารางนะครับของน็อตแต่ละประเภทนะก็ไปตามขนาดของหน่วยวัดที่เป็นมิลลิเมตรนะครับเอ็มนะ อันนี้เป็นขนาดของน็อตนะครับแต่ละชนิดแต่ละขนาดเนาะก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้ดูเป็นมาตรฐานที่เขาผลิตเฉยๆนะครับของ ISO 4032นะครับเป็นนี่มาตรฐานของการผลิตน็อตนะครับครับอันนี้ผ่านไปนะครับผ่านไป อันนี้ตัวอย่างนะครับการยัดยึดชิ้นงานด้วยโบกับน็อตนะครับนะถ้ามันไม่ได้มีเกลียวร้อยผ่านนะครับก็ใช้เป็นน็อตที่มีส่วนที่เป็นกลมๆส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนปลายค่อยมีส่วนที่เป็นเกลียวก็ได้นะครับนะไม่นั้นพอใช้ทั้งชุดเนี่ยความแข็งแรงก็จะน้อยลงไปครับอันนี้เป็นลักษณะอันนี้ความยาวนะครับนะก็ไปมีทั้งหน่วยนิ้วและหน่วยมิลนะนะครับมีหน่วยนิ้วและหน่วยมิลนะครับถ้าจะคำนวณความยาวของน็อตที่เอาไปร้อยนะครับนะน้อยที่สุด L min คือความยาวตัวที่น้อยที่สุดที่เราใช้นะก็ความหนาของชิ้นงานทั้งหมดนะครับที่ร้อยผ่านนะบวกความหนาของแหวนลองนะครับนะเขาเรียกอะไรแหวนนี่แปะแหวนสปริงมันก็ได้นะครับบวกความหนาของน็อตแล้วก็ระยะมุมนะครับที่ปลายเกลียวนะครับก็จะได้ความยาวมานะครับก็ง่ายๆบวกกันเฉยครับอ่ะอันนี้เป็นสกรูไหมตอนนี้จะผ่านนะครับนะเดี๋ยวจะเอาเรื่องน็อตเป็นพอคร่าวๆแล้วก็จะไปที่ตัวลูบริแคนต์นะครับที่เป็นตัวสารละลื่นอีกนิดนึงนะครับพออันนี้ไม่อันนี้ไม่เอานะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรสื่อนะครับที่เอาไว้สอนสําหรับพวกพนักงานที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาต้องคํานวณแล้วก็เจาะยึดสําหรับพวกงานพวกประกอบเจาะชิ้นส่วนเครื่องจักรนะครับผลิตเครื่องจักรที่มันต้องใช้ความแม่นยําในการคํานวณของตัวเลขเพื่อมาหาน็อตนะครับนะแต่พวกเราเนี่ยอยู่ในโหมดของเอาพวกเนี้ยมาใช้แล้วนะครับเราอยู่ในโหมดของเอาเครื่องจักรมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเครื่องจักรมาใช้นะครับเราก็จะรู้ว่าน็อตที่เราใช้เนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าจะเปลี่ยนหรือหาอันเก่ามาแทนอันใหม่แทนเก่านะครับก็ใช้วิธีทาบเอาก็ได้นะครับหรือถอดไปให้ร้านเขาดูก็ได้นะครับนะแต่ถ้าในมุมการคํานวณนะครับนะต้องคํานวณต้องก็จะมีวิธีการคํานวณว่าเครื่องจักรระดับนี้ต้องออกแบบน็อตขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับตามมาตรฐานเขานะครับอันนี้พวกนี้เป็นข้ามนะครับตารางของสําเร็จนะครับอ่ะนี่270น็อตเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ที่เราเห็นเยอะๆเลยครับนะถ้าในภาคอุตสาหกรรมในโรงงานอะไรเงี้ยนะ A2 คือนะครับสแตนเลสนะครับ304นะครับ70ก็คือความเหนียวของมันความแข็งของมันนะครับ700นิวตันต่ออะไรครับตารางมิลลิเมตรนะครับนะอันนี้ก็เวลาขันเข้าไปก็จะใช้ประแจอะไรครับประแจปอนด์นะครับนะซึ่งตั้งค่าทอร์กได้นะครับให้มันได้เท่านี้นะครับนะซึ่งก็พอขันเสร็จเนี่ยมันก็จะมีเสียงพอได้ตามค่าทอร์กที่เราตั้งปุ๊บมันจะมีเสียงฟรีออกนะครับแกะๆนะครับงานใครนะครับในเนี้ยใช้วิธีการใช้ค่าประแจปอนด์ในการขันอุปกรณ์ในการทำงานเมื่อครับมีไหมในนี้มีไหมแต่ว่าชัยมีป่ะอ
อ่ะคุณนิรันดร์มีไหมรางรางอะไรครับคุณนิรันดร์อ๋อเครนเครนโอเค เป็นเครนที่ยกแล้วยกเหล็กยกอะไรมีไหมที่เป็นตัวใหญ่ไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าใช้งานไปเรื่อยมันจะเกิดการเรียกความล้าอะไรของพวกนี้ใช่ไหมต้องใช้ทอร์กประแจปอนเข้าไปขันนะครับก็สําคัญนะครับสําคัญนะครับก็เป็นงานที่อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างที่รับน้ําหนักรับโหลดเยอะถึงจะใช้ใช่ไหมแต่ทั่วไปก็ไม่เห็นในโรงงานที่เคยทําเขาก็ซื้อประกอบเอ่ยประแจปอนให้เด็กไปใช้นะช่างแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าความรู้สึกอะไรครับเอาตึงมือเอาแน่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอหลายๆคนมันก็ไม่มีมาตรฐานใช่ไหมก็ต้องหาตัวมาตรฐานสักตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวตั้งก็ใช้ประแจปอนนี่แหละนะครับนะถ้าใครทําแล้วก็ใช้งานเป็นประจําใช้งานเป็นกิจวัตรอะไรเงี้ยจะดีมากนะครับน่าจะเป็นมาตรฐานนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็รีบๆเร่งๆก็นั่นแหละครับขันแล้วก็ไปเพราะว่าไปมีงานอื่นรออยู่นะครับนะดังนั้นถ้าทําได้ดีนะครับแต่ทําไม่ได้ก็พยายามให้รู้ว่าวิธีการใช้งานเครื่องมือเป็นไงเนี่ยได้แล้วโอเคแล้วไว้ถ่ายทอดคนอื่นได้นะครับนะอ่ะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์บนหัวน็อตนะครับนะหัวโบโทษทีนะครับนะก็ความหมายของมันอย่างนี้ถ้า3 ขีดนะครับก็เกรด5ทนแรงดึงสูงสุดนะครับก็120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับถ้า5 ขีดก็เยอะขึ้นไป6 ขีดก็เยอะขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานเนาะลองไปดูว่าน็อตที่ใช้อะไรที่เราใช้ในโรงงานเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมหรือที่ทํางานเราเนี่ยนะครับถ้ามันมีสัญลักษณ์เนี้ยนะครับหมายความว่ามันคืออะไรนะครับเวลาเขาถามก็อธิบายก็ได้นะครับโอเคแต่ส่วนใหญ่ก็3 ขีดนะครับก็ปกติละนะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นน็อตที่ไม่ได้อะไรเลยก็เป็นน็อตที่หัวโล่งๆแบนๆข้างบนนะครับไม่มีสัญลักษณ์ก็ใช้ได้ละนะครับ แต่ว่าถ้าในงานเฉพาะทางนะครับเขาก็จะระบุด้วยตั้งแต่เรื่องมาตรฐานของการใช้น็อตใช้โบนะครับอันนี้เกรดอีกเกรดหนึ่งนะครับนะเป็นคลาสนะครับ8.8 10.9นะครับก็เป็นเคลสเป็นคลาสสำหรับตัวเลขพวกนี้ก็ไปเทียบกับตารางเพื่อหาขนาดทอร์กนะครับสำหรับไปตั้งที่ประแจปอนนะครับเพื่อให้มันขันได้ตามเรทของน็อตครับอันนี้ความหมายของน็อตอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เรื่องน็อตเรื่องโบไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับเป็นความรู้ทั่วไปเดี๋ยวจะไปที่เรื่องของลูบิแคนนะครับการหล่อลื่นโอเคนะครับการหล่อลื่นก็วัตถุประสงค์มันก็เพื่ออะไรดีครับง่ายๆเลยในรถยนต์เราใส่น้ำมันเครื่องไว้เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับลดการสึกหรอใช่ไหมลดแรงเสียดทานนะครับนะสำหรับชิ้นส่วน2 ชิ้นส่วนขึ้นไปที่มีการต้องเสียดสีกันตลอดเวลานะครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยรถอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเหล็กโลหะเพราะนั้นระยะที่เขาทำมาเนี่ยมันค่อนข้างจะพอดีมากนะครับหรือบางทีแค่1 มิลครึ่งมิลอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีสารละลื่นตรงเนี้ยนะครับเวลามันสีกันเนี่ยมันจะเกิดการสึกหรอนะครับสึกหรอปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างจากที่ออกแบบมาจะมากขึ้นพอมากขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาคือกําลังที่จะไปส่งถ่ายตัวอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตามมาตรฐานที่เขาออกแบบไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สารละลื่นน้ํามันอะไรเงี้ยครับละลื่นจะช่วยให้ประสิทธิภาพเครื่องจักรเนี่ยใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งตามมาคือว่าน้ํามันหล่อลื่นต้องมีการทําอะไรครับใช้งานแล้วต้องเปลี่ยนนะฮะเพราะว่ามันมี
การเสียดสีจะมีอะไรครับมีความร้อนนะครับมีความร้อนเสร็จมันจะมีอะไรตามมาครับสะเก็ดเหล็กโลหะต่างๆนี่จะปนอยู่ในน้ำเงินน้ำมันนะครับดังนั้นพอนานๆไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าประสิทธิภาพการหล่นลื่นเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปน้อยลง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 นะครับเหมือนน้ำมันเครื่องต้องถ่ายทุกๆเท่าไหร่ครับ5,000 กิโล10,000 กิโลนะครับหรือว่า3 เดือน6 เดือนก็แล้วแต่นะครับนะอ่ะก็ในการหัวข้อก็มีอะไรครับนะแรงเสียดทานคืออะไรการหล่อลื่นคืออะไรการสึกหรออะไรนะครับสุดท้ายสารหล่อลื่นมีอะไรบ้างครับมีน้ำมันจลาบีนะครับนะแรงเสียดทานคืออะไรครับฟิกชันนะที่เขาเรียกว่าฟิกชันทับศัพท์นะฟิกชันก็คือแรงต้านทางกลนั่นแหละครับเวลาเสียดสีปุ๊บเนี่ยเวลาเราเสียดสีปุ๊บเนี่ยจะมีแรงต้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้แหละเขาเรียกว่าฟิกชันนะครับนะการเสียดสีมันจะส่งผลอะไรครับส่งผลกับการส่งกําลังเครื่องจักรนะปฏิยินส่วนนะครับนะความร้อนเกิดขึ้นการสึกหรอเยอะขึ้นนะครับอ่ะตรงเนี้ยเขาเรียกฟริกชันนะครับนะการเสียดสีของโลหะ2 ชิ้นนะครับเสียดสีเยอะการสึกหรอก็เยอะนะครับนะตามหลักการของทางด้านทางกลนะครับอ่ะแรงเสียดทานมี3 ประเภทนะครับมีได้เซมิฟลูอิดนะครับกับแห้งกึ่งแล้วก็เปียกนะครับนะนะไดฟิกชันก็คือการสัมผัสนะครับระหว่างยอดแหลมของผิวงานนะครับนะนะพวกนี้ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนมากเพราะว่าแรงต้านจะสูงนะครับความร้อนเยอะการสึกหรอมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทของสารหล่อลื่นต้องมีคุณสมบัติทนความร้อนได้นะครับลดการสึกหรอได้เยอะนะครับนะเซมิกึ่งนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ว่าการเสียดทานอยู่ที่0.05 ถึง 1นะครับอันนี้มีตัววัดอยู่นะครับนะดังนั้นเนี่ยลักษณะการสัมผัสก็จะเป็นบางส่วนนะครับที่น้อยลงมาจากแบบดรายนะครับนะอีกตัวหนึ่งสุดท้ายคือฟลูอิดฟริกชันคือการสึกหรอแบบนี้จะเกิดขึ้นน้อยมากนะครับนะแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าจะมีตัวสารละลื่นเนี่ยแทรกอยู่ระหว่างชิ้นงาน2 ชิ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าการสึกหรอการเสียดทานเนี่ยจะน้อยมากเห็นไหม0.001นะครับถึง0.005นะครับนะการหล่อลื่นนะครับนะก็ ลดแรงเสียดทานนะครับลดการสึกหรอนะก็อันนี้เป็นวัตถุประสงค์มันส่วนอันนี้คำอธิบายก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปนะครับอ่ะการหล่อลื่นก็มี2 แบบนะครับการหล่อลื่นแบบน้ำมันนะครับหรือการหล่อลื่นแบบอันนั้นก็คือ forming wet นะครับการหล่อลื่นแบบนี้จะการแทรกตัวสารหล่อลื่นเนี่ยจะไปเกาะนะครับเป็นฟิล์มบางๆเลยนะครับเหมือนอะไรอ่ะน้ำมันมาขายว่าเป็นฟิล์มไปเกาะนะครับที่ตัวลูกสูบนะตัวห้องสูบอะไรเงี้ยนะครับพอไปเกาะฟิล์มบางปุ๊บเนี่ยเวลาชิ้นส่วนอีกชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เกิดการสึกหรอระหว่าง2 ชิ้นนะครับอันนี้เรื่องลักษณะการสึกหรอนะครับเดี๋ยวไปดูรูปภาพก็ได้เป็นไงนะครับก็เวลาสึกหรอเนี่ยมันก็คำว่าสึกหรอก็คืออะไรครับต้องมีการเขาเรียกอะชิ้นส่วนในชิ้นส่วนของโลหะอะไรเงี้ยเวลามันเกิดการสึกแล้วมันจะหายไปเรื่อยๆนะครับหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยวันละ1 มิลวันละครึ่งมิลอะไรเงี้ยเรียกการสึกหรอนะครับนะจนสุดท้ายพอสึกหรอเยอะนะครับกําลังในการส่งระหว่าง2 ชิ้นเนี่ยจะไม่มีพละกําลังในการส่งหลังจากนั้นมันก็จะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นต้องทําอะไรครับเอาไปซ่อมเปลี่ยนใหม่พาร์ทใหม่นะครับนะกลับมาเพื่อให้มันอุปกรณ์ของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับอันนี้การสึกหรอมี3 แบบนะแบบถูแบบฉีดแล้วก็แบบชะล้างนะครับก็แบบถูอะที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนะครับนะก็คือลักษณะการสึกหรอแบบในห้องเครื่องยนต์นะครับนะอย่างนี้เรียกถูนะครับนะเสียดสีไปเรื่อยๆนะครับนะอ่ะนะครับน้ำมันหล่อลื่นนะครับนะที่เอามาใช้เพื่อลดการสึกหรอนะครับก็จะมี2 ชนิดหลักๆนะครับนะก็เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับตามเบอร์ที่เราใช้แล้วก็เพิ่มคุณภาพเข้าไปเลย
เพิ่มสารอีกชนิดหนึ่งเข้าไปเดี๋ยวไปดูว่าแต่ละชนิดมันมีอะไรบ้างนะครับสารละลื่นพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับสารเพิ่มคุณภาพเข้าไปนะครับนะก็อย่างเช่นป้องกันการเกิดกิริยาทางด้านสารเคมีนะครับป้องกันการกัดกร่อนมากขึ้นนะป้องกันสนิมอันนี้ละสารเพิ่มคุณภาพนะครับลดแรงกดลดแรงลดความหนืดนะครับนะอะไรเงี้ยนะครับนะเป็นเวลาเขาผลิตน้ํามันขึ้นมาเนี่ยเขาจะแทรกสารพวกนี้เข้าไปนะครับทีนิดทีนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันหล่อลื่นหนึ่งตัวมันจะมีสารอีกประมาณ30ชนิดอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละตัวคุณสมบัติก็ไม่เหมือนกันครับองค์ประกอบนะครับก็มีอะไรความหนืดนะครับจุดไหลเทนะครับจุดว่าไฟแล้วก็การลงตัวนะครับไปดูนะความหนืดตัวนี้ไม่เป็นไรครับก็เป็นตัวแรกที่เราต้องดูแล้วว่าเวลามาใช้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับนะความหนืดจะเปลี่ยนแปลงอะไรครับถ้าลักษณะของมันก็คือถ้าน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดต่ำนะรอบจะต้องสูงนะครับนะอุณหภูมิสูงแรงกดต่ำนะน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดสูงก็เอาไปใช้กับรอบต่ำๆนะครับนะเพราะความหนืดสูงมันก็อะไรมีแรงต้านสูงนะครับนะต้องใช้กับอุณหภูมิต่ำๆแล้วก็แรงกดสูงนะครับอันนี้เป็นข้ออะไรนะข้อคุณสมบัติของน้ำมันอยู่แล้วนะครับความหนืดที่เป็นหน่วยของมันนะครับไม่เป็นไรนะโอเคอันนี้จุดไหลเทจุดไหลเทนะครับจุดไหลเทเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องมาเช็คเพราะว่าเวลาที่มันพอทํางานไปนะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับความต้านทานมันเริ่มที่จะน้อยลงนะครับอุณหภูมิมันได้ลักษณะการวิ่งของน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยมันจะวิ่งเป็นตามลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใหม่ๆเลยเนี่ยครับเวลาเปลี่ยนเข้าไปใหม่ๆเลยเนี่ยพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเครื่องจักรไม่ทํางานเนี่ยจุดไหลเทเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าอุปกรณ์จะเริ่มทํางานและอุณหภูมิของมันเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่น้ํามันเนี่ยเริ่มส่งผลกับการทํางานนะครับถึงจะไปตามซอกตามจุดที่เกิดการแรงเสียดทานขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเขาตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจุดไหลเทนะครับจุดไหลเทนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกสารหล่อลื่นต้องดูอะไรครับอุณหภูมิการใช้งานใช่ไหมฮะนะสำคัญมากเลยครับอุณหภูมิการใช้งานนะครับอันนี้เป็นกราฟของมันแต่ว่าเป็นกราฟที่เกิดจากผู้ผลิตนะครับนะก็ที่อุณหภูมิแกนล่างอุณหภูมินะครับ30องศานะครับจะโทษ50องศาเนี่ยจะเริ่มทํางานที่30เนี่ยนะครับนะจุดไหลเทจะเริ่มทํางานที่30นะครับนะฉะนั้นเนี่ยกราฟพวกนี้เป็นกราฟที่เกิดขึ้นเฉพาะสารละลื่นแต่ละชนิดแต่ละประเภทแต่ละงานนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับจุดว่าไฟเทอันนี้ไม่เป็นไรครับข้ามไปนะครับมาตรฐานน้ำมันละลื่นนะครับก็มีหลายประเทศแต่ละประเทศก็มีมาตรฐานเราก็มีนะนะครับแต่ก็จะอ้างอิงมาตรฐานกลางของต่างประเทศไว้แหละครับนะ ASTM อเมริกาของอเมริกานะครับ B ก็อังกฤษ British นะครับนะดินนี่ก็อะไรของเยอรมันนะครับอันนี้ของอเมริกาก็จะมาดูของญี่ปุ่นก็มีครับที่ก็ต้องได้ JIS นะครับนะของญี่ปุ่นนะแต่หลักๆมาตรฐานของโลกนะครับที่ใช้อยู่ก็จะเน้นอเมริกานะครับกับทางยุโรปบางส่วนนะครับซึ่งก็จะเน้นทางเยอรมันนะครับแล้วก็เอเชียบ้านเราก็จะเน้นที่ญี่ปุ่นนะครับก็สามารถฐานหลักๆที่เราใช้นะครับที่ใช้อยู่นะสามารถฐานอันนี้ไม่เป็นไรข้ามไปก็ที่เราเจอบ่อยๆนะครับอันเนี้ยผมอยากจะฟังการแชร์ข้อมูลจากพวกเรามากนะครับมาตรฐานน้ำมันเครื่องนะครับคุณอีรันก็ได้นะ10W30อะไรเงี้ยเราพอรู้ความหมายไหมที่เรา10W40ที่เราถ่ายเครื่องจักรครับนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายเกรดนะครับครับ
เนี่ยโอเคนะครับใช่มันจะเปลี่ยนไปตามสภาวะอุณหภูมิต่ำตัวหน้านะความหนืดของน้ำมันในสภาวะอุณหภูมิต่ำนะครับตัวหลังนะครับความหนืดของน้ำมันในสภาวะอุณหภูมิปกตินะครับนะดังนั้นเนี่ยคำพวกนี้ที่เราอยู่กับรถผมเชื่อว่าพวกเราขับรถกันทุกคนเลยนะเวลาดูไอ้กระป๋องน้ำมันเวลาเอาไปถ่ายอะไรเงี้ยนะครับพยายามดูไว้หน่อยว่ารถเราเนี่ยใช้เกรดอะไร10บางคนก็10 WU40ใช่ไหมบางคน10 WU30นะครับให้รู้ว่าความหมายตรงนั้นคืออะไรพอแล้วครับสำหรับไอ้พื้นฐานตรงเนี้ยนะนะให้รู้ว่าตัวหน้าคืออะไรตัวหลังคืออะไรตัวกลาง W คืออะไรนะครับนะก็เป็นค่าของวินเตอร์นะครับนะก็หน้าหนาวแหละครับนะหน้าหนาวนะครับนะเพราะว่าพวกอุปกรณ์เครื่องจักรเวลาการทํางานเนี่ยมันจะเจอปัญหาว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยนะการทํางานมันไม่ได้ถ้าหน้าร้อนการทํางานเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รู้ว่ารถของเรานะครับเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยมันใช้เบอร์อะไรนะครับและตัวเลข3-4ตัวที่อยู่กับรถเราเนี่ยความหมายมันคืออะไรเนี่ยพอแล้วครับนะสำหรับพื้นฐานเรื่องการน้ำมันหล่อลื่นนะครับนะนะครับก็มีหลายตัวนะครับนะศูนย์นะครับตัวหน้าตัวหลัง0 W 10 15 W 20 W นะครับหมายถึงว่าเอาอย่าง20 W หมายความว่าความคงความข้นใสไว้ความใสของมันนะครับที่0องศานะครับโดยไม่เป็นไขนะครับอันเนี้ยความหมายมันเลยนะครับอย่าง10 W ที่เราใช้กับรถยนต์ของเรานะครับความใสของมันเนี่ยจะอยู่ได้ถึง20องศาถ้ามากกว่า20องศาเนี่ยมันจะไม่ใสแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขุ่นๆอะไรก็ว่าไปนะครับนะอันนี้เป็นความหมายของมันนะครับสำหรับตัวหน้านะตัวหน้านะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ของมันนะครับก็ใช้กับอุณหภูมิขนาดไหนนะครับแต่ว่าอันนี้เขาใช้เป็นอุณหภูมิหน่วยเป็นฟาเรนไฮต์นะครับนะอันนี้ของสเกต10 W 30นะครับก็ดูตัวนี้เห็นไหมตั้งแต่อุณหภูมิลบ20จนถึง100องศาเลยนะครับแต่100มากๆสูงมากก็ไม่ดีนะมันเริ่มสีแดงแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ80-90นะครับกำลังพอดีนะครับหรืออีกเกรดหนึ่ง SEAE นะครับนะก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งนะครับอีกเจ้าหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่เราจะอยู่กับคุ้นกับตัวเลขนี้ใช่ไหมแต่มันอยู่ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลข2ตัวนะครับนะก็ให้เข้าใจของมันนะครับว่าความหมายมันคืออะไรครับเมื่อก่อนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาอ๋อก็โอเคมันมีเรื่องของตัวเลขเรื่องอุณหภูมิแหละเป็นหลักครับอาจารย์บีนะครับนะก็เป็นสารหล่อลื่นเหมือนกันแต่ตัวนี้จะอุ้มน้ํามันไว้นะครับน้ําไม่สามารถแทรกเข้าไปได้เนื่องจากมันมีการรวมตัวที่มากกว่าน้ํามันนะครับนะก็ลดป้องกันการสนิมนะครับรับแรงกดสูงๆได้นะครับขับน้ําได้นะน้ําเข้าไปไม่ได้นะครับเหนียวแล้วก็เกาะติดน้ํามันจะมีความเหลวอยู่นะครับใช้งานไปมันจะค่อยๆละลายนะครับเหลวแล้วก็หายไปนะครับแต่ว่าจาระบีเนี่ยมันจะติดเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับการเลือกใช้จาระบีนะเลือกอะไรครับขอเร็วรอบอุณหภูมินะครับวิธีการอัดนะครับบางอันก็ต้องใช้ถ้าในลูกปืนต้องใช้อะไรครับไอ้กระบอกอัดจาระบีนะอัดเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้ามันป้ายอยู่นอกๆเนี้ยก็ใช้ป้ายอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้มันมีตัวสําหรับลดการเสียดสีได้นะครับนะหลักๆเรื่องของอุณหภูมิกับความเร็วรอบนะครับสําคัญนะจาระบีอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูแต่ละอันดีกว่านะครับนี่นะครับนะการเลือกใช้จาระบีนะครับมันก็จะมีตัวอักษรข้างๆนี่แหละนะครับป้ายอยู่แปะอยู่ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเลือกใช้ให้เหมาะตามลักษณะของเครื่องจักรของเรานะครับแต่บางตัวมันก็ครอบคลุมได้กว้างนะบางตัวก็เราได้แค่เฉพาะจุดของมันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ผลิตนะครับก็ทุกยี่ห้อนะครับที่ผลิตน้ำมันก็ผลิตจาระบีหมดนะเชลล์ปตท.เอสโซอะไรเงี้ยนะครับถ้าไปดูมีเจ้าผลิตจาระบีหมดนะครับนะอันนี้มันเป็นเรื่องของการแบบสำรวจเวลาสารลื่นละนะครับนะก็เวลาเราทำงานเนี่ยมันจะระบุจุดว่าอาจจะระบีกี่จุด
แต่ละจุดใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับใช้ความถี่ในการอัดเท่าไหร่นะครับมีปริมาณมีความถี่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นแผนสำหรับว่าเวลาซ่อมบำรุงแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีข้อมูลอะไรบ้างในการไปทำกับเครื่องจักรนั้นๆนะครับเป็นประวัติของมันนะครับอีกการนึงก็เรียกตามประวัติของเครื่องจักรนั่นแหละครับนะโอเคอันนี้ก็คือมันจะทําป้ายแหละครับว่าเวลาจุดจารบีเนี่ยนะยี่ห้ออะไรเป็นอะไรความจุต้องเติมเท่าไหร่นะครับก็เป็นถ้าอยู่โรงงานอุตสาหกรรมมันจะมีพวกนี้อยู่แล้วนะครับนะไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับมีมานานแล้วล่ะมีมานานละครับนะก็ไปประวัติการหล่อลื่นนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอ่ะหลักๆนะครับจุดประสงค์หลักๆนะครับสำหรับเรื่องของสารหล่อลื่นก็คือเพื่ออะไรครับนะบำรุงรักษาเครื่องจักรนะครับยืดอายุการใช้งานนะครับนะให้อายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้อายุการใช้งานได้นานขึ้นคืออะไรครับสารหล่อลื่นถูกลักษณะถูกประเภทนะครับมีรอบเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับต้องเลือกให้ตรงกับชนิดของเครื่องจักรและสารหล่อลื่นนั้นๆนะครับเครื่องจักรของเราที่เราดูแลเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานที่นานนะครับเหมือนรถนะครับนะบำรุงรักษาตามรอบอะไรก็ใช้งานได้นานนะเครื่องจักรเหมือนกันครับเหมือนกันฉะนั้นก็อันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับทางด้านวิศวกรรมนะครับอีกศาสตร์หนึ่งนะครับนอกจากเรื่องเชื่อมเรื่องเจียเรื่องนู้นเรื่องนี้ละนะครับเรื่องของอุปกรณ์จับยึดเรื่องของสารหล่อลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลามาทํางานขมวดเป็นลักษณะของเนื้อหาเนี่ยมันก็จะต้องมาทําร่วมกันนะครับเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปแล้วก็สามารถเราเรียกอะไรอ่ะยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรในอนาคตได้ยาวๆนะครับนะก็อันนี้เป็นเรื่องของน็อตโบนะครับพื้นฐานอีกอันนึงก็คือเรื่องของสารหล่อลื่นนะครับที่มาแชร์กันวันนี้นะครับนะก็ในส่วนของเนื้อหาก็หมดเท่านี้แหละครับนะไม่ได้เอาทุกการแต่ว่าเอาอันที่มันสำคัญจริงนะครับมีใครจะแชร์หรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมมีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับเรื่องของสารหล่อลื่นเรื่องของน็อตของโบครับมีไหมหมดเสียงมาดีครับหมดเสียงมาดีแบบนี้ไหมครับไม่น่าจะมีอาจารย์โอเคจะเตรียมตัวสอบนะสอบทั้งสองห้องไหมหรือว่าห้องเดียวทั้งสองนะครับอ๋อสองแล้วนะครับขออำนวยอวยพรให้ผ่านได้คะแนนเยอะๆนะครับคณิตศาสตร์นะแมทริกซ์ดีเทอร์มินานต์นะครับสอนเรื่องการตั้งสมการแมทริกซ์ได้ใช่ไหมเราตั้งได้ใช่ไหมสองคูณสองสามคูณสามได้ไหม แล้วก็แก้สมการหาค่า x ค่า y ค่า z อย่างนี้ได้ไหมมีไหมกำลังเรียนอยู่ครับอาจารย์อ๋อโอเคนั้นก็ต้องเอาให้ได้ให้ได้นะนะโอเคไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีคำถามก็เอาไปเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ครับนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาขึ้นอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ค่อยนัดสอบมิดเทอมในเสาร์ถัดไปครับผมได้ครับอ่ะโอเคครับผมครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครบทุกคน